สาวิตรียอมพูดความจริงหลังลือถูกตำรวจที่ตัวด่วนอย่างไรก็ตามกรณีที่ตำรวจเรียกลุงม็อกไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนั้นตนมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะอาจจะมีบางข้อสงสัยที่ตำรวจจะยังไม่เข้าใจภาพจากทุกคุยข่าวทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับนางดอนมลีรถชาวบ้านกกกอกเปิดเผยว่าในวันที่11พฤษภาคม63ที่น้องชมพู่หายไปขณะที่ลุงพลขับรถขึ้นไปรับพระสุรัตน์ที่วัดภูผาแอกนั้นตนกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวของวัดและลุงพลก็เดินมาที่ครัวและนำกระสอบข้าวสารไปหนึ่งกระสอบเพราะตนเป็นขอข้าวสารจากพระอธิการบุญมาให้กับลุงพลเองซึ่งตนยืนยันว่าได้เจอกับลุงพลตอนไปรับพระที่วัดจริงเพียงแต่ตนจำเวลาไม่ได้รวมถึงตนก็ไม่รู้ว่าลุงพลออกจากวัดไปตอนไหนเพราะว่าตนทำกับข้าวอยู่ในครัวนางดอนกล่าวต่อว่าตอนแรกตนก็จำไม่ได้ว่าเจอกับลุงพลวันที่10หรือวันที่11พฤษภาคม63แต่เมื่อได้คุยกับลุงม็อกก็จำได้ว่าน่าจะเป็นวันที่11พฤษภาคม63เพราะตอนที่ลุงพลเดินทางไปส่งพระนั้นลุงม็อกเห็นถุงข้าวสารนั่นหมายถึงวันนั้นเป็นวันที่11พฤษภาคม63อย่างไรก็ตามกรณีที่ตำรวจนำตัวลุงม็อกไปที่จุดต่างๆเพราะต้องการจะรู้ว่าลุงม็อกและป้าถอนเดินทางไปกับลุงพลจริงหรือไม่ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรแต่ตนก็พร้อมที่จะเป็นพยานให้ลุงพลแต่สามารถยืนยันได้เพียงว่าเห็นลุงพลอยู่ที่วัดภูผาแอกเท่านั้นภาพจากทุกโต๊ะข่าวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่ากรณีตำรวจเรียกสอบและเข้าไปสอบแม่น้องชมพู่เพิ่มเติมตนไม่สนใจอะไรเพราะคิดว่าตำรวจทำตามหน้าที่ตำรวจอาจสอบถามเพิ่มในส่วนที่ขาดแต่ไม่ใช่เป็นการหาหลักฐานเพื่อมาเอาผิดตนอย่างแน่นอนขอบคุณทุกโต๊ะข่าว บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้นๆคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะคำกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบหนึ่งครั้งสวัสขาโดภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบหนึ่งครั้งสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆสังฆังนมามิกราบหนึ่งครั้งพุทธบูชามหาเตชวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะธรรมบูชามหาปัญญาวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชามหาโภควโหข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติติโลกนาถังรัตนัตยังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้ง31ภพภูมิวันทามิเจติยังสัพพังสัพพทาเนสุปฏิทิตังสารีริกธาตุขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่างๆมหาโพธิงชินโยแจกพุทธรูปังสกลังสทาขอกราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้หากคุณยังมีเวลาสวดมนต์ต่อได้อีกสักนิดก็ขอแนะนำว่าให้สวดแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพิ่มเติมตามคาถาด้านล่างนี้เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองลดทอนผลกรรมส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นในทุกด้าน
บทสวดมนต์บทแผ่เมตตาแก่ตนเองกราบครั้งที่1กราบพระพุทธกราบครั้งที่2กราบพระธรรมกราบครั้งที่3กราบพระสงฆ์อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคทั้งปวงอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีปัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์บทแผ่ส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตูนังโหตุสุขีตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตีนังโหตุสุขีตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคุรูปัชฌายาจริยานังโหตุสุขีตาโหนตุคุรูปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพเทวตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเปตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเวรีนังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่จักรรอมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้จักรรอมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพสัตตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วให้นั่งสมาธิสัก5นาทีเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีตลอดทั้งวันที่ทำมานึกถึงสิ่งที่เราทำไม่ดีมาพร้อมที่จะเริ่มต้นในเช้าวันใหม่พรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำแล้วชีวิตจะดีเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกันนะคะเรียบเรียงโดยสยามนิวส์โซเชียลถล่มเดือดอีกลุงพลป้าแตนหลังพรีเซนเตอร์เซตล่าสุดโดนวิจารณ์ยับล่าสุดเพจผลิตภัณฑ์ความสวยความงามแบรนด์หนึ่งเผยภาพรัวๆลุงพลและนางสมพรหรือป้าแตนภรรยาถ่ายแบบโปรโมทผลิตภัณฑ์พร้อมเผยว่าลุงพลป๋าแตนก็มาสครับสปาบ้านทุ่งพาลุงกับป้ามาบอกว่าของเราใช้ได้ทุกวัยผลิตจากสมุนไพรไทยราคาสบายกระเป๋านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลุงพลกับป้าแตนโหและทีมสัมผัสได้ถึงความน่ารักของลุงกับป้าความใจดีถึงจะตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไปด้วยดีกับภาพเซตนี้ค่ะนี่คือเซอร์ไพรส์แรกที่เราเตรียมไว้ให้ครอบครัวงามพริ้งใครยังจดจ้องจ้อง
ต้องเข้ามาลองแล้วนะคะโดยเป็นภาพที่ลุงพลและป้าแตนแต่งเต็มแถมโพสต์ถ้าเป็นนายแบบและนางแบบลีลาไม่แพ้มืออาชีพทั้งเซตในสถานที่ป้าแตนเซ็กซี่เบาๆหรือชุดสูทและชุดราตรีราวเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุงพลใส่ต่างหูแบบเท่ๆหรือนอกสถานที่แบบลุยทุ่งกับเจ้าทุยก็มาทำเอาโลกโซเชียลแห่วิจารณ์หนักบางคนถึงขนาดบอกจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์เลยโพสต์ดังกล่าวภาพจากงานพริมเจ้าของแบรนด์คอมเมนต์โซเชียลมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องราวดังกล่าวคนเรามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาหนีกันไม่พ้นขอบคุณงามพริ้นเจ้าของแบรนด์